สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Watchphone TV ของเราก็จะมารีวิวสมาร์ทโฟนจากชาร์ปรุ่น HH631W ค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเริ่มจากด้านหน้าของตัวเครื่องก่อนค่ะกับหน้าจอ TFT Capacitive Touchscreen 16ล้านสีนะคะมีขนาดหน้าจอ 4.5 นิ้วค่ะแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอระดับ QHD 540x960 พิกเซลค่ะส่วนประกอบต่อมานะคะแถบเมนูด้านล่างที่ไม่ได้เป็นแถบเมนูที่อยู่บนตัวเครื่องค่ะแต่จะเป็นแถบเมนูที่รวมเข้ากับหน้าจอนะคะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นกล้องหน้า VGA ค่ะด้านหลังของตัวเครื่องนะคะก็จะพบกับกล้องที่มีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลค่ะมาพร้อมไฟแฟลช LED นะคะถัดลงมาก็จะเป็นป้ายสแตนเลสโลโก้ของ Sharp ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะรุ่นนี้ก็ยังสามารถถอดฝาหลังเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อีกด้วยค่ะส่วนแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะคะก็จะมีความจุอยู่ที่ 1,650 มิลลิแอมป์ค่ะส่วนด้านบนของตัวเครื่องก็จะเป็นที่ใส่ซิมนะคะซึ่งรองรับ 3G ของรุ่นนี้รองรับที่ความถี่900และ 2,100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วนด้านบนช่องใส่ซิมเนี่ยก็จะเป็นลำโพงนะคะด้านข้างก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ micro SD card ค่ะซึ่งจะรองรับสูงสุด 32GB นะคะพลิกมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะก็จะเห็นเป็นปุ่มวอลลุ่มค่ะไว้สำหรับเพิ่มลดเสียงนะคะส่วนอีกด้านนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นเกลี้ยงๆนะคะที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะคะก็จะพบกับพอร์ต micro USB ค่ะสำหรับโอนถ่ายข้อมูลสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ช่องไมโครโฟนไว้สำหรับสนทนาค่ะด้านบนของตัวเครื่องนะคะก็จะมีช่องสำหรับเสียบหูฟังนะคะขนาด 3.5 มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ปุ่ม power ที่ใช้สำหรับปิดเปิดเครื่องนะคะแล้วก็ล็อกหน้าจอค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูสเปคของชาร์ปรุ่นนี้กันค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมหน่วยประมวลผลแบบ Dual Core ความเร็ว 1 GHz ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ RAM ที่ความจุ 512 MB หน่วยความจำภายในที่ให้มาก็คือ 4 GB ค่ะและในส่วนของระบบปฏิบัติการของรุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.0 Ice Cream Sandwich ค่ะซึ่งที่น่าสนใจที่ต้องพูดถึงเลยก็คือส่วนติดต่อผู้ใช้งานหรือ UI ค่ะอย่าง Feel UX ที่ Sharp ออกแบบมาได้เรียบง่ายนะคะแล้วก็สวยงามค่ะโดย Feel UX นั้นจะไม่มีหน้า Home Screen ค่ะแต่จะเป็นการแบ่งหน้าจอเป็น3ส่วนนะคะนั่นก็คือแอปค่ะแล้วก็ Widget แล้วก็Shortcut ค่ะให้เลื่อนสลับไปมานะคะในส่วนของ Lock Screen เนี่ยก็จะแบ่งหน้าจอเป็น2ส่วนค่ะเริ่มจากส่วนบนนะคะที่เป็นส่วนของ Wallpaper ค่ะซึ่งสามารถเลื่อนเพื่อเปลี่ยนภาพได้ทันทีค่ะและในส่วนล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Data Info ค่ะซึ่งจะแสดงข้อมูลต่างๆนะคะทั้งวันที่เวลาแล้วก็สถานะของแบตเตอรี่ชื่อเครือข่ายแถมยังเลื่อนไปเช็คราคาหุ้นได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนบนและส่วนล่างเนี่ยจะถูกกั้นด้วยแถบปลดล็อกหน้าจอค่ะที่มีทางลัดเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันเช่นกล้องการโทรแล้วก็ข้อความนะคะแต่ถ้าหากรู้สึกว่าไม่ชินกับการใช้งานแบบ Feel UX เราก็สามารถปิดการใช้งานของมันเพื่อใช้งาน UI เดิมๆจาก Google ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาลองทดสอบโปรแกรมต่างๆที่มาพร้อมกับเครื่องรุ่นนี้กันดูค่ะในส่วนของกล้องถ่ายภาพนะคะก็จะมีมาให้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะกล้องหน้าของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบ VGA ค่ะความละเอียด3แสนพิกเซลนะคะก็จะสามารถปรับโหมดการถ่ายภาพได้นะคะแล้วก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆค่ะมีการปรับไวท์บาลานซ์นะคะปรับแสงต่างๆนะคะสามารถเลือกเอฟเฟกต์ต่างๆได้ค่ะก็จะมีมาให้เลือกเยอะพอสมควรนะคะนอกจากนี้ก็จะมีซีนโหมดนะคะต่อมาก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของกล้องนะคะ
ต่อมาเรามาดูการถ่ายวิดีโอของกล้องหน้านะคะถ่ายวิดีโอของกล้องหน้าเนี่ยก็จะสามารถปรับแสงได้เหมือนกันค่ะเหมือนการถ่ายภาพนิ่งนะคะแล้วก็จะมีให้เลือกเอฟเฟคค่ะซีนโหมดนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะคะความละเอียดของวิดีโอนะคะในส่วนของกล้องหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับกล้องดิจิตอลที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสนะคะแล้วก็ไฟแฟลช LED ค่ะในการใช้งานนะคะถือว่าจับภาพแล้วก็ถ่ายภาพได้เร็วพอสมควรค่ะทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า Zero Shutter Lag ค่ะนอกจากนี้นะคะฟังก์ชันการถ่ายภาพอื่นๆนะคะก็ให้มาเหมือนกับกล้องหน้าค่ะแต่ที่เพิ่มมานะคะก็จะเป็น HDR ค่ะที่ไว้สำหรับถ่ายภาพย้อนแสงนะคะการเปิดปิดแฟลชนะคะการปรับสมดุลไว้บาลานซ์นะคะการปรับเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะสีของภาพนะคะซีนโหมดค่ะในส่วนของซีนโหมดนะคะก็จะมีให้เลือกมากกว่ากล้องหน้านะคะซึ่งเยอะพอสมควรเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของภาพค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถเลือกโหมดการถ่ายภาพอื่นๆได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพพาโนรามานะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโหมดถ่ายภาพแบบมัลติแองเกิลค่ะซึ่งก็จะเป็นเหมือนการถ่ายแบบพาโนรามานะคะแต่ว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยจะหักไปตามมุมองศานะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการถ่ายวิดีโอค่ะแต่การถ่ายวิดีโอของกล้องตัวนี้นะคะก็จะให้ความละเอียดแค่ VGA ค่ะซึ่งสามารถปรับไว้บาลานซ์ได้นะคะเลือกแสงต่างๆได้แล้วก็เลือกเอฟเฟกต์ของสีนะคะนอกจากนี้ที่เพิ่มมาก็จะคือนอกจากนี้ที่เพิ่มมานะคะก็คือซิลิเฟสค่ะซึ่งเป็นการถ่ายภาพให้หน้าตาของเราเนี่ยออกมาเหมือนกับอิโมชันที่เขาให้มานะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้นะคะถัดมาก็จะเป็นโหมดการถ่ายภาพแบบย่นเวลาค่ะก็คือการที่เราถ่ายวิดีโอนานๆนะคะแล้วก็นำมาทำเป็นภาพที่เคลื่อนไหวเร็วๆค่ะต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของวิดีโอนะคะความละเอียดของวิดีโอนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูกันที่เครื่องเล่นเพลงค่ะเครื่องเล่นเพลงนะคะเมื่อเราเปิดเพลงเนี่ยก็จะพบกับรูปที่เป็นหน้าปกอัลบั้มนะคะขนาดใหญ่รูปแบบการเล่นเพลงเนี่ยก็จะมีการเล่นแบบสุ่มนะคะแล้วก็การเล่นแบบซ้ำค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของลูกเล่นต่างๆที่เราสามารถปรับโทนเสียงเองได้นะคะก็สามารถเข้าไปที่ตั้งค่าค่ะเลือก Sound Effect นะคะเมื่อเราเสียบหูฟังนะคะเราก็จะสามารถใช้งานเบสบูสต์แล้วก็ 3D เอฟเฟคได้นะคะและสำหรับใครที่ชื่นชอบการฟังวิทยุนะคะเจ้าชาร์ปรุ่นนี้ก็มีมาให้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถบันทึกเพลงที่เราชื่นชอบนะคะเก็บไว้ฟังทีหลังได้อีกด้วยค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรีวิว Sharp SH631W ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจอีกรุ่นเลยค่ะทั้งดีไซน์ที่เรียบแต่ดูสวยงามและลงตัวนะคะ
มาพร้อมกับประสบการณ์การใช้งานที่แปลกใหม่ผ่าน UI แบบ Feel UX ค่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะกับ Sharp SH631W